นี่คือบักจองนะคะบักจองหรือว่าลูกสำรองนะคะนี่นะคะเนี่ยข้างในนี่คือเม็ดนะคะข้างในนี่คือเม็ดบักจองหรือว่าเม็ดลูกสำรองนะคะแล้วก็เอาออกแบบนี้นะคะเอาออกพร้อมเปลือกนะคะเป็นอะไรที่อร่อยมากเลยเคยกินบ้างคะพี่น้องเคยกินบ้างคะมาเบิ่งบักจองพี่น้องนะคะนี่คือบักจองนะคะบักจองหรือว่าลูกสำรองนะคะนี่นะคะถุงละร้อยได้นี่พี่น้องเอาว่าไปสิเอาเอาไหมคะเอาไปทำของหวานเอาไปกินเฉยๆก็ได้นะคะนี่นะคะนี่นะคะพี่น้องนะคะมาหอดมาเติงเด้อค่ะเด้อน้ำตกหอยหลวงนะคะเคยมีบักจองขายพร้อมนะคะเนี่ยสวยงามมากเลยนะคะวันนี้ยายจะมาเสนอพามาเบิ่งอันนี้พี่น้องนะคะจะพามาดูลูกสำรองหรือว่าบักหมักจองเนาะพี่น้องเนาะภาษาอีสานบ้านเฮาคือหมักจองเนาะแต่ว่าภาษาเป็นทางการคือลูกสำรองนะคะนี่นะคะพี่น้องนะคะมาดูกับยายนะคะนี่นะคะนี่คือหมักจองเด้อพี่น้องหมากจองหรือว่าลูกสำรองนะคะนี่นะคะยายไปเที่ยวน้ำตกแถวน้ำตกห้วยหลวงมานะคะอำเภอนาจรวยจังหวัดอุบลราชธานีนะคะยายเพิ่นมีเจ้าเดียวนะคะมีเจ้าเดียว4ถุงยายก็เลยอุดหนุนเพิ่นมาทั้ง4ถุงเลยนะคะเพิ่นขายถุงละร้อยเนาะนะคะนี่นะคะหมากจองเด้อพี่น้องเด้อหรือว่าลูกสำรองนะคะยายจะพามาทำเมนูแซ่บๆเมนูแซ่บๆสู่กินเด้อพี่น้องยายสิพามาลาบจองยายสิพามาลาบหมากจองหรือว่าลาบลูกสำรองนะคะนี่พี่น้องเป็นยาเย็นนะคะเป็นยาเย็นนะคะแล้วก็เขาจะกินลดน้ำหนักกันนะคะพวกสาวๆส่วนมากสาวๆเขาจะกินลดน้ำหนักกันนะคะนี่นะคะสวยมากเลยนะคะมีที่เดียวนะคะที่อยู่บนเท่านะคะก็คืออำเภอนาจรวยนะคะที่ยายไปซื้อมานะคะเนาะนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะนี่แหละคือลูกสำรองนะคะยายจะมาแซ่นะคะยายจะบ่เฮ็ดหมดนะคะเพราะว่าเวลาเขาแซ่น้ำยายจะแซ่ไปครึ่งนึงนะคะยายบ่แซ่สองสามชั่วโมงหรอกนะคะสิแซ่กินไปเลยครึ่งนึงนะคะแล้วก็ตอนเช้ามาดูนะคะว่ายายเฮ็ดลาบบักจองแบบไหนสู้กินนะคะมาเบิ่งไปทั้งกันนะคะยายจะแซ่ไปก่อนนะคะหนึ่งคืนนะคะนะคะมาดูนะคะว่าเขาสิพองขึ้นมาซ้ำใดหรือว่าเขาจะเป็นเวลาเขาเซน้ำแล้วนะคะพี่น้องนะคะเขาจะเหมือนบุญนะคะเขาจะคือบุญเลยนะคะคือบุญนะคะเนี่ยนะคะเวลาเขาเซน้ำปั๊บเขาจะปุกนะคะเขาจะพองขึ้นมาเหมือนบุญนะคะนี่นะคะเราก็จะมาเอาเม็ดข้างในออกแล้วก็เอาเปลือกออกนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งตอนย่อยเซ่เบิ่งตอนเช้าพรุ่งนี้นะคะมาดูด้วยกันนะคะแยกสีผ้ามาหลับมาจองหรือว่าลูกสำรองนะคะมาดูด้วยกันนะคะอยากจะพามันแช่น้ำนะคะนะนี่ค่ะจะพาข้าวเสียบลาบนะพี่น้องเนาะยายเสียบลาบสู้กินนะคะยายจะลาบหมากสำรองหรือว่าหมากจองสู้กินนะพี่น้องเนาะโอ้ยมันจะเยอะมากเลยนะคะนี่นะคะนี่จะเยอะมากเลยนะคะถ้าเขาแตกเขาผุขึ้นมากนี่นะคะเขาเปื่อยขึ้นมาเขายุ่ยออกมานี่นะคะนี่นะคะเนื้อเขาจะเยอะมากเลยเต็มกระมังเกือบเต็มกระมังเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกับยายนะคะยายจะแช่ไว้ก่อนเนาะยายจะแช่ไปก่อนนะคะ1คืนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันนะคะว่าเขาจะเยอะขนาดไหนนะคะมาดูนะคะแช่ไปก่อนนะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาดูไปกับยายนะคะนี่นะคะนี่นะคะคือบักจองนะคะจองหรือว่าลูกสำรองนะคะยายแช่น้ำไปแล้ว1คืนนะคะเขาเซฟแล้วก็จะพุดูสินะคะมันก็จะเปื่อยออกแบบนี้นะคะยายก็จะเอามาแกะมันจะมีเปลือกของเขาเนาะนี่ค่ะแล้วก็จะเอาเปลือกออกนะคะแล้วก็จะมีเม็ดนี่ค่ะเม็ดกับเปลือกออกด้วยพี่น้องนะคะเนาะเม็ดกับเปลือกออกนะคะนี่นะคะนี่คือการแช่แล้ว1คืนนะคะยายก็จะมาเอาเปลือกกับเม็ดออกแบบนี้นะคะ
็จะเปื่อยแบบนี้เด้อพี่น้องจองนะคะมาจองหรือว่าลูกสำรองนะคะที่ยายแช่ไว้แล้วหนึ่งคืนนะคะยายก็จะมาเอาเม็ดกับเปลือกเขาออกเนาะดอกนี่นะคะเปลือกนี่ดอกเปลือกค่ะให้เปลือกค่ะค่ะก็จะเอาออกมาไว้ข้างนอกเนาะต่อไปเราก็จะเอาไปทำอาหารนะคะยายจะไปลาบซูกินเด้อพี่น้องนะคะยายจะเอาไปลาบใส่เนื้อปลาทูซูกินนะคะนี่นี่คือเม็ดเขานะคะเนี่ยข้างในนี่คือเม็ดนะคะข้างในนี่คือเม็ดหมักจองหรือว่าเม็ดลูกสำรองนะคะแล้วก็เอาออกแบบนี้นะคะเอาออกพร้อมเปลือกนะคะมีเปลือกบ้างเล็กน้อยนะคะเราก็เอาออกเนาะจะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะทำทุกๆเม็ดนะคะค่ะเดี๋ยวยายจะเอาไปลาบใส่ปลาทูนะคะลาบใส่เนื้อปลาทูด้วยพี่น้องเด้อนะนะคะมากินครับผมยายหอนๆกับยายนะคะตอนเช้าๆมาติดตามชมกับยายนะคะนี่นะคะกินเยอะมากเลยนะคะยายแช่ไว้1คืนนะคะเราจะมาเอาเปลือกกับเม็ดเขาออกเนาะพี่น้องเนาะนะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาติดตามชมกับยายนะคะเอียดอู้มาเลยเด้อพี่น้องเด้อมานะคะวันนี้ยายเอียดจะพามาลาบหมากจองพี่น้องลาบหมากจองหรือว่าลาบลูกสำรองนะคะนี่นะคะนี่คือลูกสำรองที่เราแช่แล้วนะคะว้าวลูกสำรองที่เราแช่แล้วนะคะเขาเอิ้นยังล่ะเขาเอิ้นว่าเขาพองตัวขึ้นมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะค่ะรับประทานได้เลยนะคะเอาเป็นของหวานก็ได้เด้อพี่น้องเอาไปทำเป็นของหวานเอาไปกินเป็นยาเย็นซื่อๆก็ได้นะคะนี่นะคะยายก็เอามาแช่น้ำอัญชันดื่มนะคะตอนเช้านะคะเนาะนี่นะคะมาดูว่าเครื่องเคียงของเขามีอะไรบ้างนะคะในการที่เขากินตลาดมาพี่น้องเนาะนะคะนี่นะคะนี่ก็คือเครื่องที่เราจะลาบลูกสำรองนะคะเครื่องลาบทั่วไปเด้อพี่น้องนะคะนี่คือเครื่องลาบทั่วไปนะคะอันนี้ข้าวคั่วพริกแตงนัวน้ำปลาแล้วก็หอมร่วมเด้อพี่น้องผักใส่ลาบเฮาทั่วไปนี่แหละนะคะยายจะใส่เนื้อปลาทูลงไปด้วยนะคะว่าเฮาเห็นเป็นลาบนะพี่น้องเนาะเฮาบ่ใส่เนื้อหมูเนื้องัวนะคะเฮาจะใส่เป็นปลาทูทอดนะคะยายไปตำมาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเนาะนี่ก็คือผักเครื่องเคียงของเขานะคะเนาะมาค่ะยายจะพามาลาบยายจะพามาลาบลูกสำรองนะคะเนื้อปลาทูเทลงไปเลยนะคะลาบกะละมังใหญ่ๆกินแทนเขาก็ได้เด้อพี่น้องนะคะไม่ต้องกินกับข้าวก็ได้นะคะกินแทนข้าวก็ได้นะคะนี่นะคะข้าวกับสมักขยำแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะนะคะนะคะเดี๋ยวก็จะพามาขยำแบบนี้นะคะเนื้อปลาทูกับลูกสำรองนี่เขาผสมประสานกันนะคะให้เขาผสมกันนะคะมากินหลับมากินหลับหมากจองพี่น้องภาษาอีสานบ้านเขาเอิ้นหมากจองเนาะหมากจองเนาะนะคะแต่ว่าภาษาเขาลุงเลี้ยนเพื่อนนะคะซื้อเขาลุงเลี้ยนเพื่อนซื้อลูกสำรองนะคะเนาะสาวๆกินได้มีอ้วนนะคะก็กินเป็นรสน้ำหนักกันก็ได้นะคะกินเป็นยาเย็นซื้อเนาะพี่น้องเนาะนี่นะคะโอ้จะเยอะมากเลยนะคะนี่ใส่เนื้อปลาทูลงไปแล้วนะคะต่อไปยายก็จะพามาใส่เครื่องปรุงเนาะนะคะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะใส่ข้าวคั่วลงไปพี่น้องข้าวคั่วยายข้าวคั่วเองนะคะหอมหอมนะคะหอมมากเลยนะคะใส่เครื่องลาบคือลาบเฮาลาบทั่วไปนี่แหละพี่น้องคือลาบหมูลาบเนื้อลาบงัวเฮานี่แหละนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมาใส่พริกนะคะพริกป่นลงไปนะคะโอ้ลงไปมากินน้ำกันพี่น้องโอ้ยแซ่บมากเลยนะคะขอบอกว่าอร่อยจริงนะคะแป้งนัวนัวน้ำปลามาน้ำปลานะคะแซ่บกับเส้นน้ำปลาเนาะนะคะน้ำปลาลงไปเพื่อความแซ่บอร่อยกลมกล่อมนะคะข้าวสีปรุงขึ้นลาบพัวไปด้วยนะคะพี่น้องนะคะตักกินสดกินกับเขาได้เฮ้ยบ่กินเขาก็ได้พี่น้องกินจากของเขานี่ก็ได้นะคะใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะน้องนะคะ
ถ้าไม่เผ็ดก็เติมพริกได้นะคะถ้าไม่ถ้าไม่นัวก็เติมน้ำปลาเนาะนะคะเด้อมากินมาชิมกันได้นะคะคนทุกคนมากินน้ำกันนะคะลาบหมากจองลาบหมากจองพี่น้องเรื่องแย่งใส่บักหน้าเล็กน้อยเนาะเพราะวันเป็นลาบนะพี่น้องเนาะเอาหมากเกี่ยวเขาก็ใส่บักหน้าลงไปเด้อพี่น้องเด้อนะคะนี่นะคะโอ้ยน่าจะน่าอร่อยมากมากเลยนะคะเด้อมาเด้อมาชิมกับยายนะคะเยอะมากเลยนะคะกะละมังนี่กินสองสามคนพอดีอร่อยแสบนะคะใส่บักหน้าลงไปคือลาบทั่วไปแล้วนะคะคนๆๆ นะคะก็ไปย่ายกับสิมาใส่หอมเนาะใส่หอมแดงกับพริกลงไปเป็นคือลาบทั่วไปพี่น้องนะคะเฮาอยากได้รสชาติแล้วเฮาก็ปรุงเอาคือลาบเฮานี่ล่ะนะคะกินแต่ของเขาก็ได้บ่ต้องกินเขาก็ได้เด้อพี่น้องนะคะเดี๋ยวย่าชิมสักหน่อยก่อนนะคะเดี๋ยวย่าชิมก่อนนะคะอร่อยมั้ยทําเองกินเองอร่อยเองแซ่บๆพี่น้องไปเล็กน้อยซะเนาะแซ่บแล้วแซ่บแล้วเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาใส่หอมรวมนะคะนี่พี่น้องหน้าตาดีดีนะคะกินกับยายนะคะใส่ลงไปหมดเลยนะคะโอ้แซ่บแซ่บแซ่บพี่น้องเป็นอะไรที่อร่อยมากเลยเคยกินบ่คะพี่น้องเคยกินบ่คะลาบหมักจ้องลาบหมักจ้องหรือว่าลาบลูกสำรองของเรานี่แหละนะคะเยอะๆก็ขอขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเห็นนะคะเห็นไหมคะคือลาบทั่วไปห้องนี้นะคะอร่อยมากเลยนะคะค่ะมามากินกับยายบัดนี้พี่น้องนะคะเยอะๆก็ขอขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนมารับดูรับชมนะคะเนาะนะคะเยอะๆก็ฝากกดติดใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามได้อย่าลืมกดกระดิ่งจริ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 งหรือได้พี่น้องเด้อมากินกับยายนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะกินกันมากินกันพี่น้องนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ